ท่านใดนะฮะกำลังหาแว่นกรองแสงสีฟ้านะครับพี่แมวขอแนะนำนะครับทางด้านของแว่นออปตัสนะฮะเป็นแว่นที่นะฮะเป็นแว่นที่ใส่สบายนะครับแล้วก็กรองแสงสีฟ้านะครับแล้วเรียกว่าทั้งนักแข่งเกมแล้วก็แคสเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเลือกใช้แว่นออปตัสกันเยอะมากแล้วพี่แมวก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่ใช้แว่นออปตัสถ้าใครสนใจนะครับแว่นออปตัสนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับก็น้องๆก็สามารถไปเลือกชมนะครับสำหรับราคงราคาแล้วก็เรียกว่ากรอบของแว่นนะครับผมMój das ma grab, więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umiem walca na palcach gram, na palcach gram. โอเคครับก็กราบสวัสดีมือรักแฟนเกมฟรีไฟล์ทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเดียนแคสนะครับเรียกว่าเราไม่ได้ทำคลิปเรียกว่าห่างเหินจากการลงคลิปไปนานพี่เมียวต้องขออภัยนะครับพี่เมียวแบบช่วงนี้พี่เมียวก็งานโรงเรียนก็เยอะนะครับบวกกับซ้อมทีมแข่งพี่เมียวด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราขอกดสร้างห้องกันหนึ่งเนาะเดี๋ยววันนี้พี่เมียวเนี่ยจะมาทำคลิปเรียกว่าสุ่มเรียกว่าของใหม่ดีกว่าเรียกว่าชุดเล่นขั้นใหม่ที่กำลังจะมาเห็นน้องๆหลายคนถามพี่แมวแล้วก็ชุดนั้นของ Lucky Go ที่กำลังจะมาใหม่เรียกว่าสายฟรีแล้วก็สายเติมเนี่ยเรียกว่าคลิปนี้เนี่ยเรียกว่าของจริงเลยครับเรียกว่าได้ทั้งคู่นะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่1นะสำหรับชุด Lucky เรียกว่า Lucky Go ดีกว่า Lucky Go ใหม่นะครับก็เป็นทางด้านของถ้าเราดูเนี่ยชุด Lucky Go เนี่ยนานๆทีมันจะเปลี่ยนนะครับน้องๆก็คือชุด Lucky Go ใหม่เนี่ยเป็นชุดเหมือนที่พี่แมวเคยทำคลิปที่แล้วนะครับที่เป็นแบบว่าชุดผู้ชายนะครับแล้วมันเป็นเสื้อขาวทับข้างในแล้วก็เป็นเสื้อคลุมสีแดงแบบว่าลายออกแนวแบบว่าลายตะเข็บอะครับผมแล้วก็มีสร้อยอะไรอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าแบบเท่ๆอะก็ชุดเล่นขั้นนี้ครับเอ้ยไอชุดสำหรับหมุน Lucky Go เนี่ยชุดนี้สำหรับพี่เมียคิดว่าโอเคเหมือนกันนะสำหรับชุดนี้ก็ดูแบบว่าแฟชั่นดูแบบแปลกแหวกแนวสักนิดนึงครับเพราะว่าดูดีอะมันแบบว่ามันน่าสุ่มนะปกติชุด Lucky Go มันก็แบบว่าเฉยๆนะแต่พี่เมียก็สุ่มตลอดนะครับเพราะว่าชุด Lucky Go มันก็เป็นชุดแรกนะเพราะว่าหมดไปมันก็ไม่มีให้มาสุ่มอีกแล้วครับน้องๆก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่2นะครับเป็นทางด้านของสกินนะครับสกินระเบิดนะครับสกินระเบิดพี่เมียไม่แน่ใจว่าเป็นสกินระเบิดหรือเปล่าแต่แม่งบอกคำเดียวนะครับถ้ามันมาพี่เมียก็จะจัดนะครับเพราะว่ามันเท่มากเป็นออกแนวแบบว่าลูกบิดแบบมันไม่เหมือนกลมๆมันเหมือนแบบว่าเหลี่ยมๆมีมิลมิดแต่ว่าออกแนวแบบสีฟ้าปนเหลืองๆอะไรแบบเหมือนระเบิดแบบหุ่นยนต์อ่ะพอปาไปปุ๊บแบบพี่เมียคิดว่าระเบิดแม่งเอฟเฟคหน้าแบบว่าเหมือนแบบหุ่นยนต์แบบเอฟเฟคแบบสวยๆอ่ะเนาะแบบเป็นเส้นๆอ่ะเนาะเป็นสีๆอ่ะเนาะก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับเป็นทางด้านของ Lucky Go ครับอีกแบบพี่เมียก็ไม่แน่ใจว่า Lucky อันที่พี่เมียพูดหัวข้อที่1กับหัวข้อที่3เนี่ยอันไหนแม่งจะมาจริงนะพี่เมียเลยยกตัวอย่าง2ภาพมานะพี่เมียคิดว่าสักภาพนึงต้องมาว่ะพี่เมียคิดว่ามันน่าจะมา 100% นะครับก็สำหรับสายฟรีก็มีเฮนะครับสำหรับชุด Lucky ใหม่นะครับภาพนี้อาจจะเบลอๆหน่อยพี่เมียต้องขออภัยนะครับเพราะว่าต้นฉบับมันก็เบลออยู่แล้วนะครับก็ก๊อปไปอีกทีมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับต้องขออภัยนะครับมันเป็นชุดแบบว่าออกแนวแบบสีเขียวๆแบบสีแบบมันจัดๆแล้วแบบว่าหัวมันเป็นหัวมันแลกคูนเลยอะทุกคนว่ามันเหมือนหัวแลกคูนเนี่ยพี่เมียคิดว่าภาพนี้ไม่น่าเป็นตัดต่อหรือเปล่าพี่เมียก็ไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าเสื้อมันเขียวๆนะค่อนข้างแบบว่าก็โอเคนะสำหรับชุด Lucky Go ก็มีความเฟี้ยวนะครับรู้สึกว่าโอเคอยู่นะสำหรับพี่เมียที่เมียคิดว่าโอ้โหหัวแลกคูนแล้วมาใส่ชุดเขียวนี่คือแบบว่ามีความเจียวจ้าวเลยนะครับทุกคนก็โอเคนะครับพี่เมียก็มาอยู่กับหัวข้อที่4นะครับเป็นทางด้านของลูกแก้วนะครับเป็นคิตตันมันหลายคนเรียกคิตตันแต่พี่เมียเรียกว่าลูกแก้วเรียกว่าคิตตันเลยละมันเป็นคิตตันม่วงใช่ไหมครับที่เอาไว้แลกสำหรับชุดแรกใช่ไหมครับที่มันแบบว่าเคยเอามาให้สุ่มลักกี้โกสมัยก่อนครับแต่นี่ครับลูกแก้วสำหรับสีม่วงเนี่ยจะเข้ามาในสำหรับเอาใส่มาในตู้สำหรับสุ่มลักกี้โกนะครับเรียกได้ว่ามันก็ดีเหมือนกันครับคือพี่เมียคิดว่ามันดีเหมือนกันนะครับถ้าเอาลูกแก้วม่วงเนี่ยของเป็นของโกเพราะมันมีของโกของไดมอนด์ถ้าเป็นของโกเนี่ยถ้าเราลองดูนะครับมันสามารถเนี่ยเอาไปแลกเป็นหน้าของชุดนะครับชุด Lucky Go ของเก่าๆนะครับถามว่าชุด Lucky Go เก่ามีอะไรบ้างชุดฮิปฮอปแล้วก็ชุดไอ้ที่เป็นผู้หญิงแบบว่าป่าหนังเสือครับที่แบบว่าชุดผู้หญิงกับสั้นๆอ่ะแล้วก็มีนั่งของชุดบาสนะคะแล้วก็ชุดล่าสุดนะครับเป็นทั้งนั่งของชุดไอ้อะไรว่าอะไรว่าเบสบอลหรือเปล่าหรือว่าลัคกี้อะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับก็พี่เมียคิดว่ามันน่าจะดีเหมือนกันเพราะพี่เมียแบบว่าบางคนแบบไม่ทันแบบชุดลัคกี้โกแบบฮิปฮอปแต่อยากได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าใส่ลูกแก้วมาอย่างเงี้ยแล้วเอาไปแลกเงี้ยโอเคเหมือนกันสำหรับเซิร์ฟนอกก็มาแล้วนะครับแต่เซิร์ฟไทยก็อีกยาวไกลนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5นะครับเป็นทางด้านของปืนกลใหม่นะครับเป็นปืนกลถ้าเราจะภาพพี่เมียไม่แน่ใจว่าเป็นภาพนี้เป็นภาพตัดต่อหรือเป็นภาพอะไรครับแต่แน่นอนครับปืนใหม่ที่กำลังมาเป็นทางด้านของ AN 90 95หรือ94ป่ะก็คือพี่ลืมเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นปืนแนวเหมือนลักษณะเหมือน AK เนาะปืนใหม่เนาะแต่ปืนนี้น่าจะเป็นปืน
ออกแนวร้อยนัดลูกกระสุนเยอะนะครับแม็กเนี่ยถ้าใครคุ้นๆเนี่ยแม็กลูกกระสุนเนี่ยมันเหมือนปืนกระเหลี่ยงอ่ะใครรู้จักบ้างครับถ้าใครเคยเล่นเกมพวกเกมยิงปืนอะไรแบบพี่เมียวเนี่ยจะรู้ว่าปืนกระเหลี่ยงเป็นปืนแบบออกแนวกลๆแบบไรเฟิลจู่โจมอันนั้นนึกไม่ออกก็เหมือน AK ใส่แบบ AK แล้วนะถ้าอารมณ์แนวนั้นล่ะครับทุกคนก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่6นะครับเป็นทางด้านของสกินรถสีฟ้านะครับเอ้ยนี่น่าจะเป็นสกินทางด้านของเล่นขั้นซีซั่น9นะครับเป็นแบบว่ารถออกแนวแบบว่าเสียฟ้าแต่ไม่แมวคิดว่าสกินนี้มันแปลกๆหุ่นหินนิดนึงครับเพราะว่าเล่นขั้นเนี่ยของไอ้ถ้าเราดูจากรถสปอร์ตไม่ได้มีหลังคาไม่แมวเลยไม่ค่อยแน่ใจว่าภาพเนี้ยมันเป็นภาพตัดต่อแต่พี่แมวคิดว่าภาพเนี้ยมันมาชัวร์ตรงไอ้ตรงเนี้ยฮะไอ้ที่เป็นลูกอักษรที่มันเป็นแบบว่าอักษรเรื่องขั้นนะครับเรียกว่าสัญลักษณ์ของเรื่องขั้นอันที่9ก็มีแนวโน้มที่จะมาเหมือนกันแต่พี่เมียก็ไม่ค่อยแน่ใจพอสมควรนะครับน้องๆก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่7นะครับเป็นทางด้านของเรื่องขั้นใหม่นะครับเรียกว่าเรื่องขั้นตีมนี้ก็เป็นออกแนวแบบว่าตีมเขียวๆตีมแบบหุ่นลบออกแนวแบบเอเรียนอะไรนิดนึงเนาะเพราะว่าเรื่องขั้นอันก่อนๆเนี่ยออกแนวแบบว่าหุ่นยนต์เครื่องจักรอะไรสักอย่างแบบว่าหุ่นยนต์เครื่องจักรมันเยอะไปแล้วพี่เมียคิดว่ามันแบบออกแนวไซบอร์ดแต่เรื่องขั้นนี้พี่เมียไม่แน่ใจว่าเป็นนี้เป็นภาพตัดต่อหรือเป็นภาพแบบว่าเอาของมาจริงๆแต่เขาแบบว่าอาจจะไม่ค่อยชัวร์นะครับแต่ก็มีทางด้านของสกิน M79 ชุดสีเขียวเห็นชุดสุดท้ายไหมครับคือแม่งสวยมากเป็นนินจาเขียวๆคือแบบในโหแม่งเฟี้ยวจริงครับแล้วก็มีทางด้านของหลายอย่างเหมือนกันนะครับพี่เมียคิดว่าโอ้โหแบบว่าโดนใจพี่เมียครับน้องๆก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อที่8นะครับเป็นทางด้านของสัญลักษณ์สำหรับเรื่องขั้นใหม่นะครับพี่เมียก็ไม่ค่อยแน่ใจมันเป็นสัญลักษณ์เรื่องขั้นตอนเนี้ยคือพี่เมียเราไปดูภาพเซิร์ฟนอกครับเป็นภาพของจริงนะครับเป็นสัญลักษณ์เรื่องขั้นอันใหม่นะครับเป็นรูปจรวดอ่ะทุกคนแล้วลองดูแบบพี่เมียไม่แน่ใจว่าเรื่องขั้น9เนี่ยน้องๆก็ลองไปคิดเอาเองนะครับสำหรับชุดเรื่องขั้นที่9นะครับวันน้องๆน้องลองคอมเมนต์ทีนะครับใต้ล่างนะว่าเรื่องขั้นอันที่9เนี่ยมันจะเป็นรูปไอ้รูปจรวดแบบนี้หรือไม่หรือว่าเป็นรูปแบบไอ้ที่มันตาสัญลักษณ์ของไอ้นกอินทรีอ่ะพี่แมวคิดว่า2อันนี้มีโอกาสเป็นไปโอกาสแบบว่ามีโอกาส 50-50 ที่จะเป็นสัญลักษณ์ของสัญลักษณ์สำหรับซีซั่น9นะครับเรื่องขั้นซีซั่น9นะทุกคนพี่แมวคิดว่าน่าจะโอเคพอสมควรนะก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่9นะครับเป็นทางด้านของสกินรถเฮ้ยพี่แมวไม่แน่ใจว่าภาพนี้เป็นภาพมันเป็นชื่อสกินอันนี้พี่แมวคิดว่าไม่ได้เป็นสกินที่มีจริงๆนะครับที่จะเข้ามาจริงๆมันเป็นทั้งของสกินรถสปอร์ตสีส้มที่เขียนว่านีโร่ครับมันเหมือนสกินมอเตอร์ไซค์ที่พี่แมวเคยทำคลิปที่แล้วเลยจำได้ไหมครับทุกคนถ้าใครเคยไม่ได้ใครยังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วครับก็ไปดูกันนะครับก็สำหรับสกินรถคันนี้พี่แมวคิดว่ามันมีอยู่2อย่างนะครับไม่มาในเลื่อนขั้นก็อยู่ในทางด้านของสุ่มลัคกี้เป็นสกินรถนะครับพี่เมียคิดว่าน่าจะอยู่กัน2อย่างนี้นะครับแต่มันน่าจะแบบว่าทับของมอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเพราะมอเตอร์ไซค์ก็มีสกินคำว่านีโร่เหมือนกันหรือว่านีโร่อันที่นี้เนี่ยอาจจะเป็นอยู่ในแบบว่าเลื่อนขั้นอันใหม่ซีซั่น9ก็ได้นะครับในธีมสีส้มส้มนะครับพี่เมียคิดว่าก็มีโอกาสเหมือนกันครับสำหรับทำนองนี้นะครับก็โอเคนะครับเราก็มาอยู่กับหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่10นะครับแล้วโอเคแล้วพี่เมียก็อยู่ข้อที่10ไปแหละข้อสุดท้ายนะพี่เมียไปพามาดูสำหรับเซิร์ฟนอกนะครับว่ากิจกรรมเซิร์ฟนอกเป็นยังไงบ้างก็กิจกรรมเซิร์ฟนอกนะครับเป็นทางด้านของโค้ชนะครับเป็นโค้ชจากน้ำเหมือนเครื่องดื่มแบบอารมณ์เหมือนจับเลี้ยงหรืออะไรสักอย่างครับแบบน้ำสมุนไพรนะครับก็นะครับเซิร์ฟนอกก็โอ้โหแจกเยอะมากครับโค้ชเขาเนี่ยมีโอกาสแบบว่าลุ้นได้ทั้งชุดทางด้านของแบทเทิลสูตรชายแล้วก็แบทเทิลสูตรหญิงแล้วก็เป็นทางด้านของชุดแร่2 ชุดนั้นนะครับที่เป็นชุดไอ้หน้าหมาไอ้ตัวตลกครับแล้วก็เป็นผู้หญิงเนาะก็เซิร์ฟไทยก็ถามว่ามีกิจกรรมอะไรก็มีแค่สปอนเซอร์กับขนมเดลี่ฮะที่มันสามารถหาชุดไอ้แบทเทิลสูตรนะครับก็สำหรับใครที่ใครพลาดพี่เมียอยากได้ชุดแบทเทิลสูตรมากเพราะพี่เมียเป็นคนที่ชอบชุดออกแนวแบบว่าแบทเทิลสูตรคือชุดมันออกแนวหุ่นยนต์นะครับก็โอเคนะครับพี่เมียก็แบบว่านะครับก็ก่อนจบคลิปนะครับก็พี่เมียก็เรียกว่ารวบรวมข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับที่กำลังจะมานะครับก็บางอันก็จะมาจริงบางอันก็อาจจะตัดต่อหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับน้องๆพี่เมียก็พยายามสุดหาความสุดความสามารถนะครับน้องๆก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับอย่างที่พี่เมียเคยบอกไว้นะครับก็อาจจะไม่ต้องเชื่อ 100% กันนะครับก็โอเคนะก็พอดีว่ามีตั๋วไลมอนอยู่2ใบครับก็แบบสุ่มหน่อยละกันก็คือแบบได้ตั๋วฟรีอ่ะเนาะเพราะว่าเล่นลัคกี้เนี่ยก็11นี่คือ11นี่คือมาจากแบบว่าสุ่มตั๋วฟรีนั้นเลยนะครับเพราะว่าพี่แบบเป็นคนที่โอกาสที่จะเติมน้อยมากครับโอ้โหชุดซ้ำครับเย็ดเคไม่เป็นไรครับเราเคยเรามาสุ่มกันต่อนะครับผมเรียกว่าพี่เมียไม่ค่อยมีดวงนะครับสำหรับจุดลัคกี้เมียอยากได้ท่าเต้นมากพี่เมียยังไม่เคยมีท่าเต้นเลยโอ้แว่นตาดำห่อของผู้หญิงเหรอวะเนี่ยโอ้โหพี่เมียไม่ค่อยอยากได้แล้วคนพี่เมียลองไปสุ่มลัคกี้โกก่อนดีกว่านะโอเคแล้วเราสุ่ม3,000เลยดีกว่าคือแบบเงินในโกพี่เมียจะพยายามเก็บเอาไว้นะครับเอาไว้อัพ
ตัวละครนะครับโอเคเรามาหมุนกันก่อนจบคลิปนะครับอื้อหืออื้อหือโอเคนะครับเดี๋ยวเรารับตั๋วฟรีก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเอาตั๋วฟรีเนี่ยไปแลกอะไรยังดีนะครับโอเคเดี๋ยวเปิดไปเรื่อยๆโอ้กล้ามาทำไมเนี่ยเองเนี่ยเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวรับตั๋วฟรีก่อนนะครับแล้วก็หมุนหมุนโอเคหมุนอีกหมุนอีกคือแบบเงินโกเยอะครับน้องๆก็ก่อนจบคลิปนะครับขอหมุนหน่อยแล้วกันเนาะคือแบบไม่ค่อยได้สุ่มบ่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราอัพดีกว่านะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าว่าเรามีเรื่องว่าแต้มเหลือหรือเปล่านะครับโอ้โห46นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะแลกตั๋วไดมอนด์ฟรีอีกใบนึงนะครับคือแบบเนี่ยคือสายฟรีก็นะครับไม่ต้องเติมเยอะนะครับนะก็ใช้พลังของตั๋วฟรีคือตั๋วฟรีไม่มีอยากได้ทาเตถ้าเต้นมากก่อนเนาะก่อนจบคลิปเนาะก็ขอหมุนหน่อยสักเล็กน้อยแล้วกันก็คือแบบไม่ได้ค่อยได้หมุนนะทุกคนหมุนแบบให้คนอิจฉาเล่นๆน่ะโอ้โหโคตรเกลือครับน้องๆก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์นะครับก็สำหรับสายฟรีหรือสายที่แบบว่าอยากได้ของใหม่ๆนะครับก็แบบอยากรู้ของใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้พี่แมวด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่แมวก็เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บจื๊อ